ควงแฟนเข้าบ้านหลังใหม่เปิดคฤหาสน์นายณภัทรสร้างเสร็จแล้วหรืออาจใช้เป็นเรือนหอนายณภัทรเปิดบ้านหลังใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วลงต้นไม้ใหญ่สุดร่มรื่นแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามพระเอกสุดหล่อนายณภัทรที่ตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูหวานแหววเพราะมีนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกคอยเคียงข้างให้กำลังใจไม่ห่างมีภาพโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้แซวกันอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมลงตัวเป็นที่สุดนอกจากจะลัคกี้อินเลิฟแล้วนายณภัทรยังลัคกี้อินเกมสุดๆมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์และงานแสดงต่างๆเป็นพระเอกคิวทองอีกคนของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ในส่วนของการสร้างบ้านหลังงามที่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองและแม่หมูนั้นจะเห็นว่าเจ้าตัวได้อัปเดตให้เห็นกันอยู่เนืองๆว่าคืบหน้าไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่าสุดนายณภัทรได้เผยให้เห็นถึงบ้านหลังงามที่ตอนนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วและตอนนี้ใกล้ได้ลงต้นไม้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยพระเอกสุดหล่อนายณภัทรช่วงนี้ทุ่มเททำงานแทบทุกวันเพราะกำลังหาเงินสร้างบ้านหลังโตไว้อยู่กับคุณแม่หมูพิมพการนั่นเองซึ่งถือเลิกดีลงเสาเอกหลังใหม่ไปเมื่อ2ปีก่อนตอนนี้ก็เป็นรูปร่างคืบไปกว่า 80% แล้วล่าสุดนายณภัทรมีเวลาว่างจากการทำงานก็วาไปดูความคืบหน้าของบ้านพร้อมแชร์คลิปมุมบ้านเริ่มมีการลงต้นไม้ใหญ่ให้บริเวณบ้านมีความร่มรื่นเขียวขจีและเผยให้เห็นบ้านบางส่วนบอกเลยว่าดูแล้วอบอุ่นน่าอยู่มากๆ